ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนที่3นะคะยังมีนายกประเทศจังหวัดพะเยาครับในของในราชการจำแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นจังหวัดทหารบกพะเยานะครับโดยท่านพลตรีชัยวัฒน์จะปีนี้นะจ๊ะพะเยาจะให้เสร็จระเบียบเรียบร้อยก็เข้าไปทีละส่วนงานนะจ๊ะทีละหน่วยงานนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าวันนี้นะจ๊ะจนถึงเย็นนะจ๊ะเขาจะอยู่ที่นี่นะจ๊ะเขาจะทำพิธีพดน้ำดำหัวท่านปอมเมืองพะเยาของเขาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วคุณโซภาหลังจากที่จังหวัดทหารของพะเยาก็จะเป็นต่อเลยครับท่านครับสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยาก็เตรียมตัวนะเจ้าสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยาเจ้าแต่ติดจากพอแล้วนะเจ้าชมรมในเมืองในจังหวัดพะเยาก็เมืองนี่ก็ยาวเลยนะเจ้าได้ก็เป็นงานนะเจ้าครับมาด้วยคณะผู้ใหญ่ด้วยก็มาพิธีพดน้ำดำหัวนะเจ้าเขาก็จะไปกันเป็นมูเป็นคณะนะเจ้าก็ต้องขอได้รอสักครั้งหนึ่งนะเจ้าวันนี้เป็นวันสิรินะเจ้าขอพรท่านได้ยิ่งยันจำใจนะเจ้าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะเจ้าลำดับกับอันเป็นจะต่อจากจังหวัดทหารบกพะเยาก็จะเป็นสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยาจะเตรียมตัวได้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็จะมีหลานมืองานตะกี้ที่ท่านได้พดน้ำดำหัวขอพรจากท่านปองเมืองพะเยาแล้วนะเจ้าก่อนท่านได้ออกด้านขวามือเลยนะเจ้าเพราะว่าหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาพดน้ำดำหัวทางการของเหยาครับหลังจากท่านพดน้ำดำหัวเสร็จแล้วนะครับขอความรุ่นนาท่านนะครับได้ออกทางขวามือนะครับเจ้าสำหรับพิธีการพดน้ำดำหัวนั่นก็ยังได้บอกไปนะเจ้าเขาจะบังคับในมือของท่านผู้ว่านะเจ้าแต่ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยจะเอามือจูบไปในสลุงนะเจ้าแล้วก็วาดน้ำขมิ้นส้มปล่อยเนี่ยจุกหัวนะเจ้าแล้วก็แสดงว่าท่านครับสู่มาคารวะจากทุกท่านแล้วนะเจ้าเป็นการสื่อทอดไปดีแบบนั้นจริงนะครับด้านหน้าจริงๆครับลำดับจะสำนักหน่วยงานนะเจ้าที่มีลำดับอยู่ท้ายๆนะเจ้าก็ขอได้ไปอยู่ด้านหลังก่อนนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ตรงสีนี้มันจะด้านข้างนะเจ้าด้านข้างๆหรือว่าบริเวณสีนี้ท่านก็จะมีหมายเลขอยู่แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับจะได้มองเห็นชัดเจนท่านอยู่รอบๆข้างๆก็ได้นะครับกับขอบคุณครับทุกท่านนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่หลายท่านครับคุณสุภาครับในงานที่รถน้ำน้ำหมูสีน้ำร้อนแล้วก็ออกไปทางขวามือแล้วก็ยิบไทยนะเจ้าแล้วก็พลาดโดยนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการทุกยายแล้วก็ท่านนายกเราประชาได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้นะเจ้าก็คือใครนะเจ้าแล้วก็พระนะเจ้าเป็นของที่ระลึกของขวัญที่ท่านเราแล้วก็ใครดีได้มานี่นะเจ้าได้ท่านการสนับสนุนจากท่านประชุมรัฐจังหวัดพะเยานะเจ้าครับผมสวัสดีครับหมอดีครับหลายคนโชคดีออกรายการด้วยเนี่ยโชคดีคนโชคดีเลยครับสำนักงานเนี่ยได้ที่ดินไปแปลงหนึ่งกับนั่นไปพระราชทานเพลิงศพก็จะมีเขาโยนเอาได้เหรียญทองแดงไงเหรียญสลึงเหรียญหนึ่งจะมาได้ที่มาแปลงหนึ่งสามไม่ห้าแสนโอ้จะยิ่งใหญ่นะจะได้เห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับท่านก็จะได้ภาพสวยงามนะครับอาจารย์ประพฤติเจ้าปีนี้นะจ๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยประเบียบซีนะจ๊ะเพราะว่าเป็นปีที่เขาเริ่มทำในสิ่งดีๆนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการเข้าลำดับในการที่จะดำหัวผู้ว่ารวมจนถึงวิธีการดำหัวตัวนะจ๊ะ
ครับตอนนี้ไม่ทราบว่าลำดับที่เท่าไหร่นะคุณสุภาอ๋อตอนนี้ชมรมในอำเภอในจังหวัดพะเยายังมาแลกเตือนอาจารย์ก็ต้องขอรอสักครั้งนึงนะเจ้าเก่าอำเภอ